Thank you.
เอาหรอได้ได้เต้นได้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 
ครับเหมือนว่าตูนลูกนี้ไม่ตรงต่อเลยครับชนะบีกินเนอร์ยังนาแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอเกมผ่านมา13 นาทีเสร็จครับแม่ต้องบอกว่าลูกแบบของเกมนี่ก็เป็นชนะบีกินเนอร์ครับเดินหน้าบุกเข้าใส่ตอนนี้ผลงานไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่ทั้งไก่ชนแล้วก็บีกินเนอร์ครับโอ้ร้องไห้ลูกนี้ยังได้ครับแม่จะจ่ายทะลุช่องไปผ่านดักกลับมาแล้วบีกินเนอร์ขึ้นมา4 คนครับให้ทั้งขวาไปสวยครับยิงไกลต้องกู้หูไม่เข้าข้างกับขายครับนะเยอะมองตกเลยไม่เอาเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกดการแม่งตั้งใส่เล่นสั้นเนี่ยใส่ทนเกมนี้เรียกว่าตัวนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยไก่ชนครับโอ้มาเจอกับบิ๊กเนอร์ครับตัวหลักๆมีอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์เลยครับสำหรับบิ๊กเนอร์ให้ทะลุหมัดละ บางอยู่แล้วไหลแต่ทะลุช่องให้กิฟต์ลูกนี้ไม่ผ่านครับดักได้ตอบแล้วโอ้หาเวลาลูกนี้ฟาวครับเป็นตั้งเตะขึ้นมาจากแดนตัวเองครับสำหรับทางด้านไก่ชนครับตั้งเตะเล่นเอาแล้วจังหวะนี้ฉลับ มาได้ครับตรงกลางแล้วเปิดวิ่งหลบสวยมากยิงลูกนี้แล้วโอ้โหแย่ไม่ถึงแล้วป้าเลยนั่นไก่ชนครับย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับเบิร์ดให้ตรงกลางมากิฟต์ขวาสั้นๆครับยิ้มขวามีซ้ายมีให้ทางซ้ายครับยะโลบายบอลลิมิตยับตรงกลางลูกนี้สวยครับจิ้ม
วนหาช่องอยู่เราเปิดโอ้โหวิ่งมาสายวันนี้ไปไหนไม่รู้แล้วบ้างบางบอลลิงไว้ก็ติดแล้วก็จะเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามแล้วตอนนี้ถอดเบิร์ดออกครับต้องมายังไงตื่นไปส่งเอาเคสลงมาครับตอนนี้สำหรับบิ๊กินเนอร์ครับปาเตะปาประตูสำหรับไก่ชนเล่นสั้นๆครับต๊อกโอ้โหตัวตักสวยครับโอ้กิ๊กม้วนไม่ห่างแล้วจังหวะนี้แต่ยังได้ลูกทุ่งครับคิดชื่อทีมไหมครับย้อนกลับมาเบิ้มหายตามช่องมาจิ้มอย่างเข้าในไม่ได้ครับจิ้มย้อนกลับไปตั้งใหม่ครับกิ๊กขอสั้นๆครับอย่าลองยิงไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงต่อแล้วเป็นการเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามแล้วตอนนี้เอาชาลงมาครับขอเปลี่ยน2เลยครับเอาคลิกกับย้าออกแล้วเอาต้อมกับนั่นชาลงมาครับ2คนครับตอนลุยมาลูกนี้ดูครับกิฟต์แบก2ไปทางขวาครับบิกินเนอร์ล็อกอีกทีนึงไม่ผ่านเยอะมากจังหวะสุดท้ายยังได้ไปลูกทุ่งครับแหมจะบังลูกนี้ไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งครับโหได้ไปลูกเตะมุมอีกครับทางด้านขวาของสาวบิกินเนอร์ยังนำแค่ประตูเดียวครับถึงประตูดอกสูงเท่านั้นครับจัดมาแล้วโอ้โหได้มงครับกินครับจังหวะท้ายยังไม่ตรงต่อครับบิกินเนอร์ครับยังนำแค่ประตูเดียวครับพวกเขาถือว่าสกอร์แบบนี้ยังไม่ขาดเท่าไหร่ครับใจเชิงนี่เจว่าขอแค่ประตูเดียวก็จะกลับถูกเกมทันทีครับวันนี้ตัวผู้เล่นยังไม่สมบูรณ์ชัดเจนเลยครับสำหรับทางด้านไก่ชนครับเก็บได้แล้วให้ทางซ้ายถึงด้วยแล้วตอนนี้ตรงกลางมาสวยแล้วสุดเลยครับที่ไม่ผ่านเอ้าแล้วลอดขาไปทางซ้ายครับมาแล้วครับท่านโอ้โหวิ่งไปชนกันลูกนี้อยู่เจ็บหรือเปล่าครับอยากกลับมาได้ครับเอาโอ้โหพื้นที่ว่างเยอะแล้วโอ้โหต้องใจร้อนครับต้องมาไปตัดสินใจยิงบริเวณเกือบจะกลางสนามเลยครับโอ้จังหวะนี้ฉลับออกหลังไปเป็นเตะมุมครับบิกินเนอร์เปิดมาเน่งๆแล้วโอ้โหเทคดูดิโอ้โหจิ้มครับแม่โอ้โหจังหวะนี้เน่งๆเลยครับคนเดียวแล้วไปหมุนไม่เข้าครับโอ้โหติดผู้สาวประตูนิดเดียวครับต้องกระโดดบังเพื่อนเล่นยากเลยนะตรงนี้โดนดักกลับมาได้แล้วไก่ชนโอ้โหไม่ถึงครับจังหวะสองหมุนอีกทีเอาแล้วติดนิดนึงจังหวะนี้พยายามจะบังแล้วไม่ได้ครับแม่บังสุดท้ายบังออกข้างครับโอ้โหแหวกสวยมากครับตรงกลางไก่ชนพลิกมาแล้วทางขวาโล่งเลยครับจับเข้าในไม่ดีแล้วโดนสวนครับปั๊มที่บอลยังได้อยู่ครับทีมซ้ายมีให้ทางขวาต้องเปิดจังหวะเดียวแล้วก็ลึกเกินไปโอ้โหต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับจังหวะนี้เปิดเสียไปเองครับต้องครับโอ้ถ้าเปิดมาได้เลยทางซ้ายเพื่อนโล่งเลยครับโอ้โหน่าจะได้ยิงหนึ่งเน่งครับเมื่อสักครู่บางเตะจับป่าประตูขึ้นมาครับเล่นสั้นอีกหน้าครับไก่ชนโอ้แล้วเสียบอลหรือเปล่าดูก็โดนเข้ากับเพสซิ่งยังเอาตัวรอดไปได้ครับล้มไปจังหวะนี้โอ้โหตู่ครับยังแย่งกันอยู่ยังเป็นของบิกินเนอร์ครับไปไม่ได้ครับโอ้ย่างที่บอลสวยแล้วไก่ชนให้ทิ้งขึ้นมาก็ไม่ถึงเพื่อนอีกโอ้ไปยืนรอบอลแบบนี้เสร็จเลยครับเบิ้มตัดมาสวยเข้าขวาแล้วเอ้าจะเปิดเข้ากลางแล้วย้อนหลังเพื่อนซะอีกครับโอ้ดูมันเปิดมาจุดแกงชายเลยแล้วตรงนั้นครับบิกินเนอร์ปาเตะแบบเปล่าประตูชิดมาทางขวาลูกนี้พักอกได้ครับแล้วแตะต่อมาให้เพื่อนไม่พาครับต้อมเก็บกลับมาตั้งเงินใหม่ครับเก็บจิ้มฝั่งซ้ายจริงครับยิงไกลแล้วโอ้โหมาปัดชนคานครับลูกนี้
โอ้น่าจะไม่โดนที่สองตัวเอาบอลไปโดนคานเลยเข้าใจดีหมดพี่เด็กกลับบ้านเวลาจริงเนี่ยหมดล่าซะตอนนี้เลยว่าเกมคู่นี้เอารถเด้งๆโอ้ยิงช้าก็กิ๊บจังหวะนี้โอ้ดูแล้วปวดจะไม่ได้นี่ก็ต้องบอกว่าได้ยากจริงๆแล้วได้บิ๊กเนอร์ได้โอกาสท้ายๆของเกมแล้วครึ่งเวลาแรกครับไปโมงอีกทีทางด้านขวาก็มาดูว่าไปบรรจงวางบอลตั้งแล้วเปิดมาลูกนี้เด้งๆโอ้โหจิ้มอีกแล้วครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับ